วันนี้พี่ยุ้ยจะต้มน้ำกระเจี๊ยบแดงใส่พุทราจีนนะคะโดยจะใช้กระเจี๊ยบแดง15กรัมพุทราจีน100กรัมจะใช้ความหวานจากพุทราแทนน้ำตาลนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลโดยใช้น้ำ3ลิตรค่ะใช้น้ำ3ลิตรพี่ยุ้ยจะเคี่ยวให้น้ำตาลมันออกจากอันนี้นะคะก่อนจะทำเราต้องเอาอันนี้ไปล้างให้สะอาดทั้ง2อย่างนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการต้มต่อไปค่ะพอน้ำเริ่มร้อนพี่ยุ้ยจะใส่ดอกกระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะเราทำความสะอาดแล้วนะคะจากนั้นก็จะบี้พุทราให้แตกที่เราบี้เพราะว่าจะให้ความหวานจากวิตามินความหวานอะไรพวกนี้ออกมาค่ะถ้าไม่บี้มันจะไม่ออกนะคะแป๊บหนึ่งค่ะใกล้จะได้แล้วสีเริ่มมาแล้วนะเรามาดูกันค่ะสีของกระเจี๊ยบมันเริ่มซีดแล้วนะคะเพราะว่าสีมันออกมาหมดแล้วเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะพอแล้วค่ะปิดไฟเดี๋ยวจะกรองเอาแต่น้ำนะคะแต่น้ำแล้วก็พักไว้ให้เย็นจะต้มน้ำเก๊กฮวยนะคะดอกเก๊กฮวย100กรัมล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างขี้ฝุ่นออกนะคะน้ำตาล100กรัมน้ำ3ลิตรเดี๋ยวเรามาดูการต้มต่อไปค่ะเดือดเราก็ใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปเลยค่ะพี่ยุ้ยจะต้มประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้เพราะว่าเวลาเราทานเราต้องไปใส่น้ำแข็งด้วยแต่บ้านพี่ยุ้ยจะแช่เย็นแล้วก็ทานเลยค่ะตอนนี้น้ำตาลมันละลายหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะน้ำเก๊กฮวยรอเย็นนะคะ
พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำเก๊กฮวยกับน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนกับน้ำดอกเก๊กฮวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ยุ้ยค่ะมุดลีโฮมคุกชาแนลหรือพี่ยุ้ยยายยุ้ยป้ายุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะ